ผมเคยเล่าเรื่องประวัติเสือปล้นโจรร้ายมาหลายคนก็พบว่ามีหลายคนที่ไม่ได้เป็นโจรโดยกมลสันดานหรือว่าติดเชื้อสายมาแต่กำเนิดแต่ว่าเพราะถูกสภาพสังคมกดดันหรือไม่ก็ผู้มีอิทธิพลคนอันธพาลบีบบังคับผลักไสให้ต้องเดินทางนั้นอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านควนเสือร้องเมื่อราวๆ50ปีก่อนนั้นควนเสือร้องเป็นหมู่บ้านเล็กๆถูกซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้เวลานั้นยังไม่เห็นวี่แววความเจริญจะคืบคลานเข้าไปแม้แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองก็คล้ายๆไม่อยากจะหันไปมองไปแลปล่อยชาวบ้านให้ต้องตกอยู่ในอุ้งมือกำนันผู้ใหญ่บ้านอิทธิพลตามยถากรรมเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตอนนั้นต่างก็เป็นผู้มีอิทธิพลของท้องถิ่นก็ปกครองลูกบ้านด้วยอำนาจกฎหมู่มากกว่าจะใช้ตัวบทกฎหมายซึ่งไม่มีความรู้เลยสักกระพริบเดียวตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คอยแต่จะฉวยโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชน์โดยอาศัยพระเดชพระคุณที่ใช้เล่เสียแซงทำไว้กับลูกบ้านจนทุกคนเกรงกลัวแล้วก็เกรงใจต่อมาถึงแม้ว่าอิทธิพลของกำนันจะถดถอยลงไปมากเนื่องจากความชรากับตำแหน่งกำนันที่จวนจะปลดเกษียณอยู่รมร่อก็ทำให้ลูกน้องหลายคนเริ่มแสดงท่าทีว่าจะถอนตัวออกไปหาร่มเงาใหม่ไว้คุ้มหัวส่วนที่เหลือก็ใกล้หมดเขี้ยวเล็บเต็มทนแต่ก็นั่นจะใช่ว่าทำให้ชาวบ้านได้อยู่อย่างเป็นสุขเพราะเมื่ออิทธิพลกำนันมอดลงผู้ใหญ่เผินบ้านควรเสือร้องก็พังอาจขึ้นครองอำนาจครองความยิ่งใหญ่แทนทั้งยังทำท่าว่าจะนำความเลวร้ายมาสู่ชาวบ้านยิ่งกว่ายุคของกำนันเก่าซะด้วยซ้ำเนื่องจากผู้ใหญ่เผินเนี่ยเป็นหนุ่มวัย36เท่านั้นเองกำลังเปล่งรัศมีแผ่อิทธิพลให้ชาวบ้านได้เห็นว่าเขายิ่งใหญ่กว่ากำนันเก่าได้รวบรวมพลพรรคไว้เป็น10แล้วทั้งหมดก็ไม่ใช่คนดีคนดีแต่ก็คือพวกโจร500ที่ชาวบ้านเขาล้วนรู้กิตติศัพท์ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นทุกคนก็กลัวแม้กระทั่งว่าถ้าพวกมันเอ่ยปากอยากจะกินไก่ในเล้าใครก็ต้องยอมให้มันจับไปต้มยำทำแกงได้ตามสะดวกโดยที่เจ้าของนี่จะไม่อึกอักทักท้วงเป็นอันขาดเพราะว่าทุกคนต่างเข้าใจดีว่าถ้าขืนโวยวายแทนที่จะเสียไก่ 2-3 ตัวอาจจะสูญหมดทั้งเล้าซึ่งขณะนั้นก็มีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่บ้างแล้วแต่นั้นก็ยังไม่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเพราะว่ายังมีเรื่องที่น่ากลัวยิ่งกว่าซึ่งจะมีผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาวบ้านควรเสือร้องโดยตรงนั่นก็คือนับตั้งแต่ผู้ใหญ่เผินพาลูกน้องเข้ามาเพ่นพ่านอยู่ในหมู่บ้านนี้ทรัพย์สินวัวควายของชาวบ้านก็ทยอยหายกันเป็นว่าเล่นแต่ว่าผู้ใหญ่กลับไม่เคยใส่ใจกระตือรือร้นที่จะหาตัวคนทำความผิดเลยอีกทั้งพวกชาวบ้านเองก็ไม่มีใครกล้าออกมาเอะอะโวยวายและด้วยความขลาดของชาวบ้านนี้เองก็ยิ่งทำให้ผู้ใหญ่เผินเหิมเกริมใช้อำนาจทุกอย่างมาควบคุมผู้คนจนถึงขั้นขู่ว่าอะไรก็ตามในบ้านควรเสือร้องเนี่ยที่เขาอยากได้สิ่งเหล่านั้นก็จะตกเป็นของเขาถ้าใครบังอาจขัดขืนหรือว่าขัดขวางมันคนนั้นก็จะต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแล้วคำขู่ของผู้ใหญ่เผินก็เป็นจริงเมื่อวันหนึ่งเขาเกิดอยากจะได้ที่ดินของนายเข่งขึ้นมานายเข่งคนนี้ก็คือชายชราขี้เมาคนหนึ่งที่มีฐานะยากจนแกไม่มีสมบัติพัสถานอะไรอีกหรอกนอกจากที่ดินผืนนั้นกับบ้านไม้เก่าหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่พอจะให้สี่ชีวิตซึ่งมีตัวแกกับเมียแล้วก็ลูกชายอีก2คนได้อาศัยคุ้มแดดฝนซุกหัวนอนเมียนายเข่งนี่ชื่อนางประคองส่วนลูกชายคนโตชื่อประคนไม่ค่อยเอาไหนงานการไม่ทำแต่ละวันก็หมกอยู่แต่ในวงไพ่หลุดออกมาก็เที่ยวเร่เข้าบ้านนั้นบ้านนี้หาเรื่องคุยโม้ไปเรื่อยเปื่อยซึ่งต่างจากน้องชายชื่อสมคิดคนนี้ขยันทำมาหากินเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนเดียวที่ออกรับจ้างกรีดยางตามสวนยางเพื่อจะนำเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวให้อิ่มหนำสำราญตลอดมาดังนั้นเมื่อผู้ใหญ่เผินส่งลูกน้องมาติดต่อขอซื้อที่ดินในราคาที่แสนถูกซึ่งทั้งพ่อแม่แล้วก็นายประคนพี่ชายต่างก็ยอมขายเพราะว่าเกรงกลัวอิทธิพลทีนี้ก็มาติดตรงนายสมคิดที่ยืนกรานปฏิเสธซึ่งทำให้ผู้ใหญ่เผินไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงกับกล่าวอาฆาตไว้ว่าจะทำให้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งผ่านไป2เดือนเสร็จถึงฤดูจัดงานประจำปีของวัดควรเสือร้องซึ่งปีนั้นกำหนดจะจัด3 วัน 3 คืน
มีหนังตะลุงสมโพธิ์ตลอดงานวันเริ่มงานที่วัดควรเสือร้องคนเนืองแน่นไปด้วยผู้คนซึ่งมีทั้งคนในหมู่บ้านแล้วก็คนถิ่นอื่นใกล้ๆต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพร้อมหน้าตั้งแต่เช้าพอพิธีสงฆ์เสร็จตอนสายคนต่างถิ่นส่วนใหญ่ก็ทยอยกลับเหลือเพียงไม่กี่คนที่รอดูหนังตะลุงซึ่งจะแสดงในตอนค่ำกับอีกไม่กี่คนที่ถือโอกาสแวะเยี่ยมเยือนญาติมิตรที่บ้านควรเสือร้องแล้วก็ในจำนวนนั้นมีชายชะกันอยู่3คนเป็นญาติของนายเข่งขี้เมาที่ว่าเนี่ยชายชะกันทั้ง3คนที่จริงเป็นนักพนันตัวยงทีเดียวซึ่งการมาของพวกเขาในวันนั้นที่จริงแล้วเพียงมาหาบ่อนเล่นไพ่แต่ว่าหลังจากแวะเยี่ยมนายเข่งแล้วก็รู้จากนายประคนว่ามีเพียงบ่อนไพ่ผสม10พวกเขาไม่ชอบเล่นก็เลยลากลับไปตั้งแต่ตอนเย็นพอตกค่ำผู้คนเกือบทั้งหมู่บ้านก็แห่กันไปที่หน้าโรงหนังตะลุงด้วยความตื่นเต้นเนื่องจากนานๆทีจะมีให้ดูสักหนโดยเฉพาะในเข่งที่เมาเหล้าจนเดินแอนหน้าแอนหลังก็กระตือรือร้นเดินตามเมียกับลูกชายคนเล็กไปจองที่ตั้งแต่หัวค่ำส่วนนายประคนลูกชายคนโตคืนนั้นติดอยู่วงผสม10ไม่ได้ไปจนกระทั่งตอนดึกขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินหัวร่องอหายกับมุกตลกของหนังตะลุงอยู่ก็มีชาวบ้าน 2-3 คนเดินเข้ามาส่งเสียงโวยวายอยู่หน้าโรงหนังบอกให้นายหนังประกาศหาผู้ใหญ่เผินเนื่องจากวัวในคอกของเขาเกือบ10ตัวถูกขโมยไปหมดประกาศไปไม่นานผู้ใหญ่เผินก็มาพร้อมกับเจ้าของวัวเขาบอกว่าเขารู้ตัวโจรขโมยวัวแล้วแต่ต้องรอให้สว่างก่อนถึงจะไปตามจับจากนั้นก็ชวนเจ้าของวัวเดินหายออกไปจากงานรุ่งเช้าขณะที่นายประคนลูกนายเข่งเดินโผเพกลับมาจากวงไพ่ปรากฏว่าผู้ใหญ่เผินกับพวกก็ไปดักรอเขาอยู่ระหว่างทางรอจนหนุ่มนักพนันเดินมาได้ระยะที่เหมาะพลันปืนในมือลูกน้องผู้ใหญ่คนหนึ่งก็แผดเปรี้ยงเข้าใส่ซวงอกนายประคนจนล้มลงแล้วก็ขาดใจตายในเวลาไม่นานแล้วก็ไม่นานชาวบ้านก็พากันออกมาดูซึ่งในจำนวนนั้นก็มีเจ้าของวัวรวมทั้งนายเข่งแล้วก็นางประคองรวมอยู่ด้วยต่อหน้าทุกคนผู้ใหญ่เผินเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจจะจับเป็นนายประคนในข้อหาเป็นสายให้โจรโจรนี่ก็คือชายชะกัน3คนที่เป็นญาติของนายเข่งที่มาตอนกลางวันน่ะแต่ว่านายประคนกลับชักปืนออกมาต่อสู้เขากับพวกก็จำเป็นจะต้องยิงเพื่อป้องกันตัวพร้อมกับชี้ไปที่มือคนตายซึ่งขณะนั้นถือปืนสั้นกระบอกหนึ่งอยู่จริงๆจากคำแก้ตัวของผู้ใหญ่เผินนี้อย่าว่าแต่นายเข่งกับนางประคองซึ่งเป็นพ่อแม่ของนายประคนเลยแม้ชาวบ้านที่ยืนดูอยู่ขณะนั้นก็ไม่มีใครเชื่อเพียงแต่ไม่กล้าจะโต้แย้งเพราะว่ากลัวอิทธิพลที่อาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวการตายของนายประคนนี้สร้างความคับแค้นใจแก่นายสมคิดซึ่งเป็นน้องชายแทบกระอักเลือดเพราะว่าเขารู้ดีว่านั่นเป็นเจตนาของผู้ใหญ่เผินที่จะทำร้ายครอบครัวของเขารู้แม้กระทั่งว่าโจรที่ขโมยวัวก็คือผู้ใหญ่เผินนั่นแหละเขาก็คือผู้บงการให้ลูกน้องไปขโมยในวันเผาศพประคนไม่มีใครได้เห็นน้ำตาของสมคิดน้องชายนอกจากจะเห็นร่างที่สะท้านอยู่เป็นระยะเพราะแรงสะอื้นในอกขณะนั่งคุกเข่าอยู่ข้างโลงศพพร้อมมากล่าวคำสาบานว่าจะแก้แค้นให้พี่ชายให้จงได้พอไฟลุกท่วมโลงเขาก็ทำตามคำสาบานสะพายเป้ออกจากหมู่บ้านมุ่งสู่ชุมเสือที่ตั้งค่ายอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนั้นสมคิดเงียบหายไปเหมือนเข้ากลีบเมฆเกือบ3ปีอยู่ๆคืนหนึ่งบ้านควรเสือร้องก็เกิดเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวยังกับเกิดสงครามผสมกับเสียงคนตะโกนบอกกูเสือคิดจะปล้นแต่บ้านไอ้ผู้ใหญ่เผินใครไม่เกี่ยวอย่าออกจากบ้านเว้ยหลังจากสิ้นเสียงตะโกนเสียงปืนก็ดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นอีกหลายนัดกระทั่งตอนเช้าปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินหรือว่าวัวควายชาวบ้านคนไหนสูญหายนอกจากลูกน้องผู้ใหญ่เผิน 5-6 คนที่นอนทอดร่างเป็นศพอยู่รอบๆ บริเวณบ้านแต่ว่าเจ้าของบ้านกลับหายตัวไปพร้อมกับลูกน้องอีก 4-5 คนกระทั่ง3วันต่อมาชาวบ้านถึงได้รู้ข่าวว่าผู้ใหญ่เผินกับพวกหนีไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามาจากข่าวลือเรื่องเสือสมคิดตามล่าเข้าไปถึงที่นั่นทั้งยังแถมท้ายอีกว่าผู้ใหญ่เผินและพวกไหวตัวทันหนีต่อไปที่อื่นก่อนหน้านั้นแล้ว
เป็นธรรมดาของผู้ที่มีความแค้นแน่นอกที่มักจะมีทางเลือกไม่มากคือทางหนึ่งนั้นคืออโหสิกรรมเลิกแล้วต่อกันไปกับอีกทางหนึ่งคือเอาเลือดล้างเลือดชีวิตล้างชีวิตซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะเลือกเอาทางไหนยังสมคิดเด็กหนุ่มนิสัยดีมีความกตัญญูขยันขันแข็งทำมาหากินรักแล้วก็รับผิดชอบครอบครัวทำงานหาเลี้ยงพ่อแม่ด้วยความอดทนและเต็มใจแต่เมื่อเขาตัดสินใจเลือกทางเดินสายนี้ด้วยแรงโทสะแล้วใครจะกล้าระบุว่าผิดหรือถูกในเมื่อไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บแค้นมากน้อยแค่ไหนเสือสมคิดอาจจะยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เป็นได้ถ้าได้ล้างแค้นผู้ใหญ่เผินสำเร็จแต่เวลานั้นยังตามล่าหาตัวไม่เจอในขณะที่ทางการนำชื่อเขาขึ้นป้ายบัญชีว่าเป็นโจรโฉดแล้วก็กำลังตามล่าเขาอยู่เหมือนกันขณะนั้นปรากฏข่าวลือไปทั่วว่าเสือสมคิดปล้นที่โน่นฆ่าคนที่นี่ไม่เว้นแต่ละวันจริงบ้างเท็จบ้างก็แล้วแต่ใครจะต่อเติมเสริมแต่งกันยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยทางการปักใจเชื่อในข่าวลือพวกนั้นกระทั่งผ่านไป3ปีเสือสมคิดยังตามล้างแค้นผู้ใหญ่เผินกับพวกไม่ทันสำเร็จสมประสงค์เขาก็พลาดท่าถูกตำรวจล้อมจับได้ถูกศาลพิพากษาให้จำคุกถึง50ปีอยู่ที่เรือนจำบางขวางนนทบุรีนับจากวันที่เขาสิ้นอิสรภาพผู้ใหญ่เผินก็ได้กลับคืนถิ่นแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมอีกครั้งเวลานอกคุกที่รวดเร็วผ่านไปอีก20ปีเสือสมคิดซึ่งประพฤติตัวเป็นนักโทษชั้นดีก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้พ้นจากการจองจำก็กลับมาประกอบสัมมาอาชีพอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากเขาต้องการจะทดแทนพระคุณบุพการีแล้วก็ล้างบาปที่กระทำมาก็ตัดสินใจมุ่งเข้าสู่ร่มกาสาวพัสส่วนผู้ใหญ่เผินซึ่งอยู่ในวัยกลางคนขณะนั้นถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่แล้วเนื่องจากถูกทางการจับได้ว่าโกงงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลแต่สำหรับพระสมคิดนั้นคล้ายๆกรรมยังไม่จบสิ้นเพราะว่าในเช้าวันหนึ่งขณะที่ออกเดินบิณฑบาตโปรดสัตว์ตามลำพังผ่านไปทางป่าละเมาะหย่อมใหญ่ซึ่งอยู่ห่างบ้านเรือนผู้คนขณะกำลังเดินก้มหน้าอย่างสำรวมก็มีเสียงปืนแผดเปรี้ยงดังมาจากป่าละเมาะ2นัดซ้อนหัวกระสุนตรงเข้าเป้าบริเวณหน้าอกเจาะจีวรเป็นรูส่งร่างในผ้าเหลืองให้ล้มคว่ำจมกองเลือดสิ้นใจอยู่ที่นั่นบาดกับฝานี่กระเด็นกระดอนไปคนละทางเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังยืนยันอีกครั้งว่าเป็นเรื่องจริงนะที่นี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเนื่องจากสมคิดนี่ติดคุกติดตารางมา20ปีแล้วน่าจะถือได้ว่าชดใช้กรรมแล้วเหตุไฉนยังมาถูกยิงตายทั้งที่เป็นพระอีกตรงข้ามกับผู้ใหญ่เผินทำกรรมชั่วสาหัสแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้รับกรรมสนองเลยนะคนที่เล่าให้ฟังบอกว่าก็เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ก็บอกตามตรงผู้ใหญ่เผินนั้นตายตอนแก่แล้วอายุแก่ถึง90ปีเสร็จก่อนตายก็ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ใช่น้อยเพราะว่าต้องนอนป่วยด้วยโรคอัมพาตและความจำเสื่อมถึงขนาดนอนเล่นอุจจาระของตัวเองแต่ว่าที่สำคัญไม่มีใครรู้ว่าหลังจากเขาตายไปแล้ววิญญาณจะพบความทุกข์ทรมานหรือเปล่านะแล้วถ้าโลกหน้ามีจริงเขาจะชดใช้หนี้กรรมของชาตินี้อย่างไรท่านผู้ฟังผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่ากรรมเนี่ยมันมีอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่ว่าทำกรรมในชาตินี่ทำโดยไม่ต้องรับกับอีกชาติหนึ่งรับโดยไม่ต้องทำผู้ใหญ่เผินชาตินี้แกคงทำแล้วแกไม่ต้องรับหรอกแต่ถ้าแกเกิดอีกชาติหนึ่งทีนี้แกต้องรับเละเลยครับโดยที่แกไม่ต้องไปทำเวรทำกรรมอะไรในชาตินั้นหรอกเพราะว่าชาตินี้แกทำไว้สมบูรณ์แล้วมันพร้อมที่จะไปเล่นงานแกจนกระทั่งแกต้องย่อยยับไปทั้งชีวิตในชาติต่อไปแน่นอนเลยครับ